สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหน้าที่แล้วอันที่3คืออะไรฮะคืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมข้างๆเตียงมีอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่ถังขยะก่อนเลยฮะขยะของเราจะต้องเป็นส่วนตัวฝาปิดมีทิชชู่ส่วนตัวหรือจะเป็นผ้าส่วนตัวก็ได้นะครับที่เราเอาไว้ไอจามอะไรใส่นะฮะอันที่3คือแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับอันที่4คือถุงมือหน้ากากนะอันที่5ที่วัดอุณหภูมิอันที่6ถ้าเป็นไปได้ที่วัดออกซิเจนนะครับอันที่7ก็คือพวกผ้าเย็นหรือน้ำแข็งเอาไว้ประกบเวลาเราหัวร้อนหรือตัวร้อนมากๆนะครับอันที่8คือน้ำแก้วส่วนตัวนะฮะขวดน้ำแก้วภาชนะส่วนตัวอันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละก็คือยาสามัญในที่นี้ก็เป็นยาอะไรครับยาแก้ปวดเมื่อยยาพารานะครับยานวดนะครับยาลดไอยาลดน้ำมูกยาละลายเสมหะยาอมนะฮะเดี๋ยวผมจะลงลึกนะครับแล้วก็ยาส่วนตัวที่เรากินอยู่แล้วถ้าเรามีโรคเรื้อรังแล้วเรากินอยู่แล้วนะอันนั้นก็เก็บไว้ที่หัวเตียงแล้วก็มีอะไรครับที่ชาร์จแบต iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวมือถือหนังสือการ์ตูนอะไรก็ได้เครื่องเสียงจัดไว้ที่มุมหนึ่งเลยนะครับเป็นของเราส่วนตัวดังนั้นสรุปก็คือแบ่งโซนให้ชัดแล้วโซนที่เราอยู่จะต้องเป็นโซนที่มันใกล้มือนะฮะเอื้อมไปหยิบอะไรได้ข้อเต็ปที่4ที่เราต้องทำก็คือพยายามใส่หน้ากากตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้ใส่ตลอดนะครับเพราะเราอย่าไปแพร่ให้คนอื่นกฎเหล็กคือเราอยู่บ้านเราอย่าไปแพร่ให้คนอื่นในบ้านนะครับเมื่อไหร่ต้องการไอหรือจามก็ไอใส่ทิชชู่หรือผ้าของเรานะครับทิ้งในถังขยะปิดถ้าเป็นผ้าส่วนตัวผ้านั้นจะต้องล้างส่วนตัวผึ่งส่วนตัวล้างสบู่ดีๆนะครับเป็นไปได้ก็ใช้ทิชชู่นะใช้แล้วทิ้งเลยอย่าไปเก็บในผ้านะฮะงั้นใส่หน้ากากคือสเต็ปที่4อย่าไปแพร่ให้คนอื่นนะฮะหัวข้อที่5คือระวังเรื่องมือเราเนี่ยจะไปเผลอสัมผัสกับสารคัดหลั่งเราไม่ว่าจะเป็นไอจามน้ำมูกปัสสาวะอุจจาระใช่ไหมครับ